สำหรับการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีระเบิดทั้ง4คดีรวมทั้งสิ้น15ห้ามายผู้ต้องหา14รายสอนอลุมพินีหนึ่งหมายเป็นชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อตามภาพสเกต็ตเป็นผู้ชายรูปร่างสูงอายุ25-30ปีคล้ายชาวตะวันตกผมหยิกสีน้ำตาลสวมแว่นตาก,กรอบดำเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองสวมปลอกแขนคล้ายอำพังรอยสักหรือตำหนิกางเกง3ส่วนรองเท้าผ้าใบลายดำแดงพื้นที่สอนอยานาวาหนึ่งหมายเป็นชายไม่ปรากฏสัญชาติ ามภาพถ่ายเป็นผู้ชายชาวเอเชียอายุ25-30ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรผิวขาเหลืองผมโดกผิวเข้มจมูกโดง่งสอนนน้องจอกเจ็ดไม้นายอามเมดโบซองแลนนายอาลิโจลันบุคคลตามภาพสเก็ตนายไมเลยลียูซูฟูนายอับดุลเลาอ,อับดุลลอมานชายชาวต่างชาติตามภาพกล้องวงจรปิดนายอับดุลดาวาทั้งหมดคือเจ็ดไม้ที่ออกโดยสอนนน้องจอก ครอบหนึ่งเดือนของการเกิดเหตุระเบิดที่ยากราชประสงค์หลังเกิดเหตุในคือวมนที่17สิงหาคมจนที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนสอบสวนทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดการใช้โทรศัพท์และปูพรมตรวจค้นแหล่งที่พักชาวต่างชาติ ตามยุทธการปิดเมืองค้นรังโจรจนกระทั่ง12วันต่อมาสามารถจับกุมนายอาเดมคารดักได้ที่อาพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระเบิดที่คล้ายกับที่พบในจุดที่เกิดเหตุและจับกุมนายไมลลียูซุฟฟูที่เชื่อว่าเป็นผู้ประกอบระเบิดได้ที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก12คนที่มีนายอีสานเป็นหัวหน้าขบวนการโดยในเร็วนี้จะขออนุมัติหมายจับเพิ่มอีกอย่างน้อย2คนเป็นชายชาวต่างชาติหลังจากตรวจอาพาร์ตเมนต์ย่านอ่อนนุชและหอภักสตรีย่านวิภาวดีรังสิต พบหลักฐานว่าทำหน้าที่พาผู้กอ่อเหตุหลบหนีส่วนชายสวมเสื้อเหลืองที่พบว่ากอ่อเหตุวางระเบิดที่สาลพระพรมเอราวัณแยกราชประสงค์ตามภาพกล้องวงจรปิดนั้นตํารวจระบุว่ารู้ชื่อแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้คาดว่าเดินทางออกจากไทยหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่วนผู้กอ่อเหตุระเบิดที่ท่าน้ำสาทรคือนายสุแบร เดินทางออกจากไทยแล้วเช่นกันโดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นผู้ผ่านหลบนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงการต่างประเทศช่วยติดตามตัวสำหรับประเด็นการก่อเหตุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเกิดจากทางการไทยมีนโยบายปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างหนักทำให้มีผู้เสียผลประโยชน์และเกิดความโกรธแค้นสำริดที่ผลของคดีนี้คงไม่ได้อยู่ที่จำนวนหมายจับแล้วหากแต่ที่สุดสิ่งที่คุณผู้ชมทั้งประเทศอยากทราบ คือเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่17สิงหาคมทำไปเพื่ออะไรต้องการสิ่งใดและเป็นคำสั่งของใครทีมข่าวอัจญญกรรมรายงานช่วงนี้พักครู่เดียวนะคะจะลาไ